ดีค่ะพี่วิวเพ่นดูเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบแผ่นึงมีนาห้ข้อที่34นะคะอันนี้เป็นเรื่องของ e อ็ก n e โพเนนเชียลและลอการิทึมโจทย์ให้สมการที่เกี่ยวกับ e อ็ก n e โพเนนเลและลอการิทึมมานะคะดูเราไปดูตรงสมการก่อนนะสมการนี้เป็นล็อกฐาน3ส่วนฝั่งนี้มีรูปแบบของตัวแปรกับ1ส่วนล็อกสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะคะที่เราจะทําเวลาเจอสมการ พวกที่มีล็อกผสมกับไม่ใช่ล็อกเราเราจะพยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นลดให้เป็นล็อกฐานที่เหมือนกันเพื่อที่จะเอามันไปรวมกันได้อ่ะเพราะฉะนั้นอันแรกพี่ขอไปเปลี่ยนตัวเนี่ย x กำลังสองบวก x เนี่ยให้อยู่ในรูปล็อกฐานสามก่อนนะเพราะนั้นมันก็จะได้เป็นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมถูกไหมคะก็เป็นล็อกฐานสามของ อ่ะพี่ขอเปลี่ยนอันนี้อีกนิดหนึ่งมันคือ3ยกกําลังสองวงเล็บ x กําลังสองบวก x ที่เปลี่ยนเพื่อให้มันอยู่ในรูปของ x กําลังสองบวก x คล้ายกับด้านที่มีตัวแปรด้านขวานะอันนี้บวกเเท่ากับเราจะเปลี่ยน x ยกําลังสองบวก x ให้อยู่ในรูปล็อกฐาน3ได้ยังไงมันก็คือ x กําลังสองบวก x อันนี้คูณกับ1ถูกปะ่ะอันนี้มันเท่าเดิมถูกไหมคะอ่ะข้างหลังไว้เหมือนเดิม่ะพอคูณ1 1มันก็คือ ล็อกอะไรฐานล็อกของตัวอะไรด้วยฐานเดียวกันเนี่ยมันคือ1เพราะฉะนั้นหก็คือล็อกสาฐาน3อ่ะแล้วมีอะไรแปะอยู่ข้างหน้าล็อกให้ย้ายกลับไปยกกําลังด้านในได้เพราะฉะนั้นตรงน,นี้พี่ก็จะเปลี่ยนเป็นล็อกฐาน3ของ3ยกกําลัง X กํำลัง2บวก X อไ,ไหมอันนี้มันก็จะคล้ายกันถูกไหมคะ ฝั่งนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนหนึ่งมันคือหนึ่งคืออะไรนะหนึ่งคือล็สิบถูกไหมหนึ่งคือล็สิบแล้วทำไงต่อคะล็กสิบหารล็อกสามอันนี้จำได้ป่ะลก็ลกล็อกเอส่วนล็กบีมันมันก็คือล็อกเอฐานบีเพราะฉะนั้นที่เปลี่ยนอันนี้มันก็กลายเป็นล็อกส์ล็อกสิบฐานสามนะอ่ะอันนี้ ฐานเดียวกันแล้วบวกกันแสดงว่าให้เอาตัวข้างในมาคูณกันถูกปะเพราะฉนั้นก้อนนี้มันก็จะกลายเป็นล้ของเอา10มาคูณกับ3ยกกำลัง x กำลังสองบวก x ฐาน3ฝั่งนี้ก็ฐาน3เหมือนกันอ่า3ยกกำลังสวงเล็บ x กำลังสบวก x แล้วก็บวก9อ้ ล็อกฐานสเหมือนกันแล้วก็เอาสยกกำลังทั้งสฝั่งใช่ไหมคะมันก็ทำให้ตัวที่เป็นล็อกเนี่ยหายไปเหลือเฉพาะข้างใน่ะพี่ก็ลบออกทีนี้ด้วยความที่มันเป็น3ยกกำลัง x ก,กํำลังสองบวก x ซึ่งมันอาจจะดูยากเดี๋ยวตอนแก้สมการพี่ขอสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา1ตัวแทนให้ A ใหญ่แล้วกันนะแทนด้วย3ยกกาลัง x ก,กําลังสองบวก x หนไหมพอแทนลงไปปุ๊บ ดูฝั่งซ้ายนะคะ3ยกกําลังสองคูณกับ x กาลังสบวก x เนี่ยมันคือ3ยกกาลัง x กาลังสบวก x ทั้งหมดกําลังสองมันก็เลยกลายเป็น a กำลังสองบวกเ้เท่ากับอีกฝั่งหนึง10คูณกับ3ยกกำลัง x กาลังสองเราเปลี่ยนเป็น a ก็คือ10 a ไหนไหมทีนี้ที่ขอลบข้างบนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแก้สมการกำลังสองปกติโดยที่สมการของเราคือ A กำลังสองบวกเก้าไม่เอา A กำลังสองลบสิบบวกเก้าเท่ากับศูนย์เพราะนั้นแยกสองวงเล็บได้ A ลบหนึ่งคูณกับ A ลบเก้าถูกไหมคะเท่ากับศูนย์ก็จะได้ว่า A ของเรา A เท่ากับหนึ่งแล้วก็เก้าอ่าที้เราไปแบ่งดูดูทิละเคสนะ A เท่ากนะับหนึ่ง หมายความว่าเของเราคือ3ยกกำลัง x กำลังสองบวก x เท่ากับ1ถูกไหมคะ1คือ3กำลัง0เพราะนั x, ้น x กำลังสบวก x จะต้องเท่ากับ0 x, บน exponent ฐานมันเท่ากันเพราะนั้นเลขชี้กำลังต้องเท่ากันนะคะก็ได้เป็น x วงเล็บ x บวก1เท่ากับ0ยเไหมเพราะนั้น x เท่ากับ0แล้วก็ลบ1อ่าตอนนี้พี่ได้ x เป็น 0ลบ1 2ตัวแล้วนะแปะไว้ข้างบนอีกเคสหนึ่งคือเคสที่ a เท่ากับ9ถูกปะเเท่ากับ9ก็จะได้เป็น3ยกกำลัง x กำลังสองบวก x เท่ากับ9 9คือ3กำลัง2เพราะนั้น x กำลังสองบวก9บวก x เท่ากับ2 x กำลังสองบวก x ลบสองเท่ากับศูนย์แยกสองวงเล็บค่ะเป็น x บวกสองกับ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ได้ x เท่ากับหนึ่งแล้วก็ลบสองอ่ะพี่ได้ x อีกสองตัวคือหนึ่งแล้วก็ลบสองเห็นนะคราวนี้พี่ลบตรงนี้นะคะอันแรกเสร็จแล้วทีนี้ก่อนที่จะทำปกติแล้วเวลามีล็อก เราแก้สมการปุ๊บได้ค่า x ออกมาเราจะต้องเอาไปแทนค่าดูว่ามันทําให้ใน log ติดลบหรือเปล่านไหมถ้ามันทําให้ใน log ติดลบแสดงว่า x ค่านั้นใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้ x ของเรามันอยู่ที่เลขยกกําลังเนาะสามยกกําลังแทนออกไปยกกําลังต่อให้ยกกําลังติดลบมันค่ามันก็เป็นบวกบวกกับ9ก็เป็นบวกเสมอแสดงว่าทั้ง4ตัวเนี้ยใช้ได้หมดเลยอ่ะทีนี้เรามาดูเขาบอกว่าเซต b เท่ากับเซตของ x กาลังสอง,อง,อง,อง 2, เมื่อ x อยู่ใน a ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต B เท่ากับเท่าไหร่อะพี่ก็เขียนเซต B ขึ้นมาเอา x กำลังสองก็แสดงว่าศูนย์กำลังสองใช่ปะลบ1่กำลังสองถูกไหมแล้วก็1นกำลังสองแล้วก็ลบ2อกำลังสองอ่ะอันนี้ก็เท่ากับเซตของ0 1 1 4จับกันบวกเลยใช่ปะถ้าบวกเลยจะผิดเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงเซตนะคะตัวที่มันเป็นเลขหนึ่งซ้ำกันเนี่ย เราไม่ได้นับว่าว่ามันมี1นสองตัวนะเราต้องยุบว่าเซต B อะ่ะมันจะต้องเท่ากับเซตของ 0, 1, 4สมาชิกในเซตทุกตัวต้องแตกต่างกันเวลาเอาเรามาบวกไม่ใช่ว่าเห็น1-2ตัวแล้วก็จับ1-2บวก2ครั้งมันก็จะผิดข้อนี้จะต้องเหลือแค่ 0, 1, 4แล้วเขาถามผลบวกก็เอาบวกกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5ค่ะแค่นี้อันนี้มีอยู่แค่2จุดก็คือการเปลี่ยนตัวแปรของ ตัวที่เป็น exponential ให้แทนด้วยตัวแปรตัวหนึ่งแล้วกลายเป็นสมการกำลังสองก็จะแก้ได้แล้วกลับอีกตัวหนึ่งก็คือตอนที่ได้คำตอบมาเอามายกกำลังสองแล้วดูสมาชิกของ B ก่อนที่จะเอามาบวกกันระวังให้ดีถ้าสมาชิกมันซ้ำกันต้องบวกแค่ครั้งเดียวเพราะมันถือว่าเป็นสมาชิกตัวเดียวไม่ใช่ว่ามีสมาชิกตัวนั้น2ตัวเข้าใจไหมคะแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ